ตอนของร้องเพลงอายุ74นะก็ไม่รู้มันยาวหัวสมองของฉันอยู่ที่ไหนมีประโยชน์แสดงด้วยบอกว่าเราทำความไปที่เนี่ยร้องแล้วก็พูดเป็นไอ้แบบแบบบอกที่รู้ว่าเราเรียนด้วยที่ทางก่อนได้ไหมทางไหนคะแล้วพวกพักแต่เราทุกทีมันไม่บอกอย่างนี้เราไม่รู้แต่ทุกทีมันยังไม่เหมือนกับกันทีถ้ามันเป็นภาพกันได้ก่อนที่จะทำได้แล้วเนี่ยแล้วก็ห่างกันนิ้วนิ้วค่ะมันก็จะได้ไซส์ที่มันเท่ากันทุกจับนี่ค่ะมาเซ็ตกันให้เรียบร้อยนะคะไว้กันไว้ก่อนเนี่ยค่ะมันเดี๋ยวนะแป๊บนึงแต่ปากนี่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ได้นะอันนีชมรมผู้สูงอายุที่นี่ตามความตามการแนะนำของหมอที่นี่มาที่นี่ก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ให้ทำเป็นต้นว่าตอนเช้าก็มาถึงสวดมนต์เสร็จแล้วก็ทำเล่น เล่นออกกำลังกายยืดเหยียดเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสำหรับนอกนั้นก็มีกิจกรรมต่างๆอย่างที่เห็นวันนี้ก็มีการพับพัดเอาจากสลากลอตเตอรี่มาพับให้ดูสำหรับก็เอาเศษกระดาษมาปั่นแล้วก็สารเป็นตะกร้าเป็นถ้วยเป็นหมวกเป็นกระเป๋าถือสำหรับก็เศษผ้าก็มีอาจารย์จากสปน.มาสอนให้ทำเป็นกระเป๋ากุญแจมาทำเป็นเสื้อหลายอย่างค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทางชมรมผู้สูงอายุทำขึ้นมาเนี่ยเรามีจำหน่ายหรือเอาไปจำหน่ายทางไหนไหมคะมีจำหน่ายมีจำหน่ายตัวอย่างที่นี่เสร็จแล้วก็ไปออกบูธตามที่สวนลิมน่านที่เขามีงานเป็นกิจกรรมที่ดีครับอย่างน้อยเนี่ยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นเรามีงานทำมีรายได้เสริมขึ้นมาไม่ต้องเป็นภาษาลูกหลานมากนะก็คือเริ่มจากที่ว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะก็เราก็มีภารกิจในส่วนของเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ยังทำในส่วนของเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งกิจกรรมที่จัดให้กับผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ในสองส่วนนี้ได้ก็คือว่าเราหากิจกรรมมาให้ผู้สูงอายุทำเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือนะคะซึ่งมันจะกระตุ้นได้หลายๆอย่างแล้วอีกส่วนนึงก็คือว่าเราเอากระดาษซึ่ง
เป็นของที่เหลือใช้แล้วเอามาทำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สามารถใช้ได้นะคะก็คือจะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุส่วนที่เราจะเอาไปทำเป็นจำหน่ายก็คือว่ามันจะเป็นการต่อยอดออกไปถ้าผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมาแล้วดีสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนก็อันนี้ส่วนนี้ก็คือจะทำจำหน่ายได้ด้วยค่ะส่วนใหญ่ที่มีคนสั่งทำตามออเดอร์เนี่ยจะเป็นอะไรคะก็จะมีหลายส่วนนะคะอาจจะเป็นทั้งตะกร้าที่หิ้วนะคะแล้วก็เป็นตะกร้าใบเล็กๆที่สำหรับใส่ของเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งตอนนี้ในส่วนของที่เป็นลอตเตอรี่ก็คือเป็นพัดก็สามารถจำหน่ายได้ค่ะสู้ๆสู้ๆดีมากเลยค่ะสู้ทุกอย่าง